ครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะครับบูชาพระพระตรัยพร้อมกันนะครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเรมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิเรียนเชิญทุกท่านนะครับกราบอาราธนาสิทธิ์พร้อมกันนะครับมะยังพันเตติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะดุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะต่อไปทุกท่านทุกคนอยู่ในความสงบตั้งใจรับสมาทานศีลการตั้งใจรับสมาทานศีลนี่เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าทานเมื่อกี้ที่เราทำทานนั่นก็เป็นอานิสงส์กุศลขั้นเบื้องต้นแม้ทานนี้จะเป็นสังฆทานเลยหรือทานถึงสงฆ์ก็ยังไม่เท่ากับการที่เราได้สมาทานศีลเป็นการสมาทานศีลในเขตบุญพระพุทธศาสนาแสดงตนประกาศตนเป็นชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยยิ่งกว่าอีกเรามักจะละเลยตรงนี้กันเราทำบุญกุศลเน้นที่วัตถุทายาทานทั้งหลายวันนี้เราก็อยู่ในความสงบก่อนเดี๋ยวค่อยใส่บาตรกันพระกลับมาก่อนพระกลับมาก่อนเนี่ยคนยังไม่ได้บุญกุศลเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้ใส่ต่อจบแล้วให้ใส่ต่อให้ทุกคนจะได้อยู่ในความสงบพร้อมกันเดี๋ยวเสียโอกาสเป็นการประกอบศาสนกิจแล้วพร้อมกันตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสนะคัมมัน
นังนิธิตังอามะพันเตปานาติปัตตาเวรมะนิสิกขาปดังสัมมาทิยามิปานาติปัตตาเวรมะนิสิกขาปดังสัมมาทิยามิอดินาดานาเวรมะนิสิกขาปดังสัมมาทิยามิอดินาดานาเวรมะนิสิกขาปดังสัมมาทิยามิอามิสุมิชาจาราเวรมะนิสิกขาปดังสัมมาทิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมะนิสิกขาปดังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะนิสิกขาปดังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะนิสิกขาปดังสัมมาทิยามิสุรามิระยมัชฌัปปมัตถานะเวรมะนิสิกขาปดังสัมมาทิยามิสุรามิระยมัชฌัปปมัตถานะเวรมะนิสิกขาปดังสัมมาทิยามิมะนิปัญจสิกขาปดานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคะสัมปดาสิเลนิพุติยันติตัสมาสิรังวิโสทะเยสาธุต่อไปตั้งใจนั่งอยู่ในที่ท่านั่งที่เรานั่งแล้วสะดวกสบายกับเราสำคัญก็ดูความเรียบร้อยเราจะไม่สวมรองเท้าใส่รองเท้านั่งเหยียบรองเท้าเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในการกระทำตั้งกายตั้งวจีกรรมตั้งมโนกรรมถ้าเบื้องต้นเรามีมโนกรรมที่ดีจิตเราดีจิตเราผ่องใสจิตเราเบิกบานจิตเรามีความสุขสุขนี้มันให้เกิดความสงบเกิดขึ้นนั่นแสดงว่ามโนกรรมเราดีดูอารมณ์ที่จิตมันเข้าถึงแต่ถ้าเรายังวุ่นวายจุกจิกจุกจิกนั่นนู่นนี่อยู่จิตมันไม่ตั้งขึ้นมารับบุญเมื่อจิตไม่ตั้งขึ้นความตรึกความคิดการดำริที่จิตด้วยการพูดของเราหรือการกระทำก็จะซัดสายไปด้วยเพราะมันซัดมันสายมันสั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์แม้เราจะหุงข้าวมาอย่างดีทำกับข้าวมาอย่างดีเราตั้งใจมาอย่างดีแต่เรามาเสียใจตรงนี้ใจมันเสียอันเดี๋ยวทุกคนที่ยังไม่ได้ใส่บาตรเดี๋ยวให้ใส่อีกรอบหลังจากจบพระทุกรูปจะบิณฑบาตจนญาติโยมคนสุดท้ายใส่บาตรแล้วพระจะกลับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ใส่บาตรการใส่บาตรเรื่องที่ดีมากถ้าเราใส่ด้วยความเคารพศรัทธาเริ่มใส่ในบาตรบาตรเป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาบาตรนี้เป็นอัฐบริขารของพระภิกษุมีพระเจ้าเป็นประธานบาตรไม่เป็นเครื่องหมายของฐานะแม้สามเณรก็ยังไม่ใช่แม้อุปสมบทกายแม่ชีก็ไม่ใช่การแม่ชีหรือคนเอาบาตรมาหากินเนี่ยมันก็ผิดไปจากการปฏิบัติเป็นการใช้เครื่องอัฐบริขารของพระภิกษุแต่พระภิกษุที่จะใช้บาตรได้ก็ต้องผ่านการบวชที่ถูกต้องต้องได้รับสังฆานุมัติแล้วเท่านั้นจึงจะใช้อัฐบริขารนี้ได้นั่นหมายความว่าการจะที่จะอัญเชิญบาตรมาที่นี้ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติครบสมบูรณ์จึงจะใช้บาตรได้เพราะบาตรเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าก็ได้บาตรเป็นเครื่องหมายของพระธรรมก็ได้บาตรเป็นเครื่องหมายของพระสงฆ์ก็ได้ในบาตรทั้งหมดนี่แหละเป็นเครื่องหมายของธรรมะทำทั้งปวงรวมในบาตรใบนี้แหละแล้วก็สมานฉันท์กันสัมปยุตกันสามัคคีกันเป็นหนึ่งตัวอย่างลงไปแล้วให้เป็นหนึ่งให้ได้หนึ่งอะไรก็หนึ่งจิตใจของเราแม้ญาติโยมเช่นเดียวกันก็อาศัยบาตรนี้แหละใส่จิตลงไปใส่จิตใส่ใจลงไปในบาตรอาศัยวัตถุสิ่งของเป็นเครื่องนิมิตเท่านั้นเองเพื่ออะไรเพื่อเอาจิตนั้นแหละใส่ลงไปย้อนลงไปในจิตด้วยจิตที่หอมข้าวก้อนนี้หอมฟุ้งไปทั่วในโลกทิพย์
ย่อนลงไปในจิตที่มีความสะอาดสะอ้านกระทบเสียงกังวานกว้างไปทั่วโลกทิพย์อำนาจแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความเป็นทิพย์เกิดขึ้นทุกขณะจิตที่จิตนั้นมีความเป็นธรรมจิตจะเป็นธรรมได้นั้นต้องมีสติต้องมีปัญญาสติต้องประกอบการกระทำอยู่ตลอดให้จิตรู้การกระทำกำหนดรู้การกระทำนั้นกำหนดและรู้การกระทำนั้นรู้ในอิริบทแห่งการกระทำนั้นรู้ทั่วถึงการกระทำนั้นรู้ว่าทำเพื่ออะไรรู้ประโยชน์มีไหมความควรถ้ามีประโยชน์ความควรเหมาะควรแล้วก็ทำเต็มมันเป็นบุญเป็นกุศลแต่ไม่ประโยชน์นั้นไม่เหมาะควรก็ยังห้ามทำจึงไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่ไม่ควรทำคือบาปทั้งปวงประโยชน์ก็คือบุญกุศลที่ถึงพร้อมก็ถึงพร้อมตรงนั้นน่ะคือความควรถ้าไม่พร้อมก็ยังไม่ทำทำไปก็ไม่ค่อยเป็นบุญเท่าไหร่อาจจะตกจากบุญไปเป็นบาปได้ถ้าบุญมันถึงพร้อมขึ้นมาด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นจิตมันตั้งขึ้นเราใส่จิตลงไปในบาตรให้ถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ให้ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นได้จิตเราก็จะมีปิติมีความเบิกบานความอิ่มใจความสบายใจความสุขใจก็เกิดขึ้นเมื่อความสุขใจเกิดขึ้นตัวนั้นแหละคือตัวบุญบุญเกิดขึ้นก่อนทำขณะทำหลังทำต้องมีปิติและมีความสุขเกิดขึ้นอารมณ์สุขตรงนี้เรายกขึ้นสู่จิตเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตเป็นกุศลจิตทันทีเพราะอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของฝ่ายกุศลถ้าอารมณ์ฝ่ายอกุศลก็เป็นอกุศลจิตก็เป็นฝ่ายบาปทันทีฝ่ายบุญในจิตจะรวมนิ่งสงบอัญญาโยมก็ต้องรวมจิตให้นิ่งสงบปรมาธรรมบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ในวันสำคัญเพื่อนความหมายที่วันที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่รัชกาลที่9ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยหรือสวรรคนาคตในพระองค์จนถึงปีนี้นะ596061เราทั้งหลายก็ระลึกถึงพระคุณของท่านพวกเราทั้งหลายนั้นในฐานะประสบนิกรชาวไทยและอีกตำแหน่งหนึ่งคือพุทธานิกชนในพระพุทธศาสนาเราจึงแสดงความกตัญญูกับกตวิธิตาผ่านการประกอบศาสนกิจผ่านการบูชาศาสนาธรรมเพื่อแสดงเห็นความหมายของพุทธศาสนาในชีวิตของเราและแสดงเห็นว่าพุทธศาสนาสอนเรานั้นมีความกตัญญูกตเวทิตาพระเจ้าเน้นแล้วเน้นอีกคำนี้กตัญญูกตเวทิตานิพิมิตปังนิมิตตังสาธุปนังกตัญญูกตเวทิตาพระเจ้าตรัสไงนี่แหละเครื่องหมายของคนดีเครื่องหมายของสัตบุรุษเครื่องหมายของคนดีสัตบุรุษก็คือความกตัญญูรู้คุณกตเวทีคือประกาศคุณท่านประกาศอย่างไรประกาศด้วยการทำความดีชักจูงชักนำให้เรามาทำความดีให้ยิ่งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อพรีอุทิศความดีนี้พรีหรืออุทิศหรือถวายความดีนี้ไปสมทบความดีๆพระองค์ท่านมีอยู่แล้วไปถวายไปสมทบกับบุคคลที่เป็นญาติมิตรกับเราทั้งหลายบุพชนทั้งหลายเปตชนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่การกระทำความดีตรงนี้แหละเป็นการประกาศคุณท่านที่แท้จริงพ่อแม่ต้องการเราเป็นคนดีครูบาอาจารย์ต้องการเราเป็นคนดีผู้ปกครองแผ่นดินต้องการพระสงฆ์นิกรที่เป็นคนดีรู้จักหน้าที่รู้จักการทำความดีเป็นที่ตั้งเคารพธรรมมีธรรมมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นธงมีธรรมในการคุ้มครองชีวิตตนเองอาศัยธรรมนี้แหละในการที่จะสืบสานชีวิตนี้เพื่อคุ้มครองทั้งสังคมชนสังคมและประเทศชาติด้วยอำนาจแห่งธรรมพระองค์ท่านนั้นเดินบนเส้นทางธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมประกาศธรรมว่าจะทรงดำรงอยู่ในธรรมเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมอำนาจธรรมนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณตัวธรรมะตัวนี้คือตัวพุทธศาสนาธรรมะคือตัวพุทธศาสนาตัวพุทธศาสนาก็คือตัวธรรมะมีศาสนาเดียวเท่านั้นที่แสดงคำว่าธรรมะธรรมะที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงว่าต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนี้จะไม่แปรเป็นอย่างอื่นตัวธรรมะตัวนี้จึงแสดงเห็นความจริงว่าเราตั้งหลายเป็นสัตว์ทุกข์ทุกข์เพราะอนิจจังทุกข์เพราะอนัตตา
หยิบทุกข์ขึ้นมาแสดงเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์หยิบทุกข์มาให้พิจารณาเป็นปกิณกะทุกข์ว่าโสกะเป็นทุกข์ปริเทวะเป็นทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์โทมนัสเป็นทุกข์อุปยาสเป็นทุกข์เอาตัวทุกข์มาเป็นตัวตั้งในการศึกษาธรรมะให้เห็นให้เข้าใจความจริงว่าโลกเกิดขึ้นก็ทุกข์ดับก็ทุกข์จึงประกาศหลักธรรมเพื่อดับทุกข์ตรงเนี้ยหัวใจสำคัญของพระศาสนาพระราชาผู้ทรงธรรมพระราชาที่ได้เชื่อมีธรรมะก็ประพฤติปฏิบัติชักนำหมู่ชนประพฤติธรรมเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์บรรเทาทุกข์ดับทุกข์ดังนั้นทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อบำดับทุกข์หรือบำบัดทุกข์หรือทำทุกข์กันให้จางไปและทำสุขกันให้เกิดขึ้นทุกข์สุขเกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่จิตของเราทั้งหลายทุกข์ก็เกิดที่จิตสุขก็เกิดที่จิตเพราะทุกข์สุขเป็นอารมณ์เป็นอาหารของจิตปุถุชนทั้งหลายจึงเสวยทั้งสุขทั้งทุกข์และอทุกขมสุขะเรียกว่าเวทนาเมื่อเรานั่งนานๆทุกกายขึ้นมาไม่สบายกายก็เวทนาเกิดขึ้นไม่สบายใจก็สืบจากไม่สบายกายเกิดขึ้นเพราะเราไปเสพทันทีก็เป็นไม่สบายใจก็เกิดขึ้นทุกข์โทมนัสก็เกิดขึ้นไอ้ตัวทุกข์โทมนัสตรงนี้จึงยกขึ้นมาศึกษาพระเจ้าแสดงความเป็นอริยสัจสี่ในพระศาสนาว่าทุกข์เนี่ยเป็นสัจจะนะทุกข์เป็นความจริงเป็นความจริงที่เราต้องพบต้องเห็นต้องเจอรวมความรู้สึกทั้งหลายอยู่ลงที่คำว่าทุกข์มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแม่สุขก็ไม่เที่ยงแม่อะไรก็ไม่แท้จึงหยิบยืมคำหมายว่าความไม่เที่ยงไม่แท้นั่นแหละมันจึงกลายมาเป็นความทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถทนทานได้มันบีบเค้นบีบคั้นในเรานั้นต้องหัวใจสลายมันแตกมันจะหลายเพราะเราต้องการนั่นเป็นเช่นนั้นเช่นนี้หวังมากปรารถนามากต้องการอย่างนั้นอย่างนี้มากแต่สุดท้ายกฎธรรมชาติคือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสูญสิ้นสลายไปจึงบอกว่ามันทนทานได้ยากเมื่อมันทนทานได้ยากก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราทนได้เราทานได้เราก็ไม่เป็นทุกข์พระเจ้าสอนในเรานั้นอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นทำตนให้มีความพอเหมาะพอควรให้มันเกิดความเหมาะควรสมพอเหมาะเกิดสมาธิขึ้นที่จิตเกิดตั้งมั่นสมาธิความพอดีของจิตที่เป็นปกติให้มันตั้งมั่นอยู่ได้อย่างไม่แปรปรวนไปตามแรงกระทบแรงกระแทกทั้งหลายหรืออารมณ์ทั้งปวงที่จิตนั้นเข้าไปเสพอยู่โดยจิตนั้นอยู่ในอารมณ์ที่ถูกต้องจนตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นขึ้นมามันเกิดปัญญาขึ้นเกิดความรู้ความเข้าใจมันจะมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างรู้และเข้าใจจะรู้จักเลือกการเสพในเบื้องต้นเสพสิ่งที่ดีไม่เสพสิ่งที่ไม่ดีการเสพที่ดีก็คือทำบุญสร้างกุศลแม้ก็เพื่อให้ถึงอำนาจของอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นไม่เสพสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ทำบาปเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วนั้นจะทำให้เราร้อนวุ่นวายอับเฉาเศร้าหมองดังนั้นพระเจ้าจึงแต่เรานั้นแสดงความจริงอันหนึ่งคือว่าชีวิตนี้ต้องยอมรับก่อนมันเป็นชีวิตของเครื่องหมายของความทุกข์ทุกข์นี้เป็นสัจจะความจริงทำยังให้รู้ความจริงคือทุกข์นี้ก็ต้องกลับมาดูเรื่องชีวิตของเราเกิดแก่เจ็บตายดูกระบวนการของการดำเนินชีวิตทั้งหลายว่าพบกับสิ่งที่ไม่รักพลาดจากสิ่งที่รักและไม่สมปรารถนาเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเลยพระอาจารย์จะแสดงไว้ให้เห็นความจริงของทุกลักษณะทุกแต่ทุกเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นเองมันมีเหตุแห่งทุกคืออะไรก็ต้องสืบสาวก็ไปหาเหตุของมันเมื่อมันมีเหตุให้เกิดได้เหตุนี้ดับทุกก็ต้องดับได้จึงแสดงว่าธรรมทั้งปวงนั้นดับได้ดับด้วยการถอดถอนเหตุนั้นให้สิ้นไปโดยหนทางการปฏิบัติตามนี้คือพระพุทธธรรมในความหมายของอริยมรรคองค์ธรรม8ในลักษณะปฏิบัติของการเจริญสติปัฏฐาน4และกระบวนการวิปัสสนาญาณจะเป็นที่มาความหมายของอริยสัจ4พระพุทธเจ้าประกาศหลักธรรมนี้ขึ้นที่ไปสิปนัมฤกทายวันใกล้กรุงพราณสีในปฐมพรรษาของพระองค์ด้วยก่อนเข้าปฐมพรรษา1วันประกาศหลักธรรมเป็นวันประกาศพระธรรมยิ่งใหญ่ว่าบัดนี้พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วอำนาจธรรมจะเป็นไปในโลกนี้อำนาจแห่งธรรมคือธรรมจักรให้เป็นไปอันไม่มีใครที่จะทำให้ถอยได้ต้านทานได้เพราะอำนาจแห่งสัจธรรมความจริงนี้เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่ในอำนาจเสื่อมไปตามอำนาจใดๆแม้กาลและเวลาทั้งหลาย
ปฏิสมถกร้อยกว่าปีอำนาจธรรมนี่ยังยิ่งใหญ่กว้างขวางไม่มีประมาณแผ่มาถึงณปัจจุบันและสถิตดำรงอยู่ในจิตของทุกคนที่มีธรรมะเราทั้งหลายต้องบูชาธรรมวันที่13ตุลาคมเป็นวันบูชาธรรมธรรมที่พระธรรมราชาพระราชาผู้ทรงธรรมนั้นได้บูชาธรรมนี้แหละได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แหละเราเป็นพระสุนิกรชาวไทยเป็นลูกหลานจะเดินตามรอยบาทธรรมท่านท่านเคยทรงบาตรท่านเคยสมาทานศีลท่านเคยฟังธรรมและท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมชักนำมาชนประพฤติธรรมเช่นเดียวกันจึงควรยิ่งจะยกพระธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรต่างขึ้นสวดบูชาเพื่อทำการบัดนี้เป็นมงคลธรรมอันยิ่งใหญ่ยกพระธรรมจักรเป็นการประกาศหลักธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงประกาศด้วยพระองค์เองที่ไปอิสิปตนมัยเรื่องคาถาวันขึ้นสวดบูชาในวันนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นผู้ทรงธรรมประกาศพระคุณท่านเป็นผู้ทรงธรรมและแสดงกตัญญูว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตามธรรมโดยธรรมนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรดังกล่าวนี้ในพระพุทธศาสนาบัดนี้ใครสวดได้สวดตามพระใครสวดไม่ได้ก็นั่งฟังให้นิ่งเลยฟังให้สงบเลยเอาไว้เข้าถึงจิตเลยและเดี๋ยวพอสุดท้ายขึ้นมาอำนาจบุญกุศลนั้นจะสำฤทธิ์ผลด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาครบสมบูรณ์ทุกประการอาตมาเชื่อว่ามีตรงนี้แหละชาวนี้ที่สมบูรณ์เพราะทั่วประเทศเขาจะใส่บาตรอย่างเดียวและตอนเย็นยังจะไปสวดมนต์กันเรารวบเลยทำทานสมาทานศีลสวดมนต์เพื่ออบรมจิตให้จิตนั้นมีอำนาจธรรมรักษาสมบูรณ์ในชาวนี้น่าจะเป็นหนึ่งเดียวที่สำคัญยิ่งบนแผ่นดินของอริพุนชัยบัดนี้จึงอาราธนานิมนต์พระภิกษุทั้งหลายร่วมกันสวดธรรมจักรเป็นทํานองมรรคตว่ากันเป็นวรรควรรคเอาแบบชัดๆไม่ต้องเป็นสังโยคไม่ต้องเป็นสรพัญญาเป็นมรรคตอันดัมยังพระธรรมจักรวัฒนสุตตังปะทังปนัมมาเสเอวัมมิสุตังเอกังสมยังภะคะวะปะระณะสียังวิหารติอิสิปัตตนิมิกะดะเยตะระโคภะคะวะปัญจวัคคิยภิกขุอัมมันเตสิดะเวเมภิกขเวอันตะบัพปะชิเตนะนะเสวิตัปปาโยจายังกามิสุขมสุขลิกานุโยโคอินุคัมโมปุถุชนิโกอนโยนัตถาสันหิโตโยจายังอัตกมัฏฐานุโยโคดุขโขอนโยนัตถาสันหิโตเอเตเตภิกขวิโอปุอันเตอนุปคัมมัมมัชฌิมาปฏิปทาทัฏฐคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีปสัมมายาอภิญญายะสัมโพธายานิบานายะสังวัตติกัตตมมัจจสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาทัฏฐคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติอายะมิวะอโยทังกิโกมัคโคไสยาทีดังสัมมาดิธิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาทัฏฐคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิบานายะสังวัตติ
อิดังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขะดมนัสยัสสะปิทุกขาอัปเยหิสัมปโยโคทุกขโปิหิวิปโยโคทุกขโยมิชรปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุบันขันธาทุกขาอิดังโคปนะภิกขเวทุกขะสมุทยอริยสัจจังยายังตัณหาปโนภาวิกานันทิราคะสหกตตรตรปินันดินีไสยาทีดังกัมมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิดังโคปนะภิกขเวทุกขะนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอาเสสะวิราคะนิเดโทจะโคปาตินิสโคมุตินาลโยอิดังโคปนะภิกขเวทุกขะนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะริโยตังกิโกมัคโคไสยาทีดังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิดังทุกขังอริยสัจจังติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมมิสุจักขุงอุดัปปาฏิญาณังอุดัปปาฏิปัญญาอุดัปปาฏิวิชชาอุดัปปาฏิอโลโกอุดัปปาฏิตังโคปนิดังทุกขังริยสัจจังปริยตันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมมิสุจักขุงอุดัปปาฏิญาณังอุดัปปาฏิปัญญาอุดัปปาฏิวิชาอุดัปปาฏิอโลโกอุดัปปาฏิตังโคปนิดังทุกขังริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมมิสุจักขุงอุดัปปาฏิญาณังอุดัปปาฏิปัญญาอุดัปปาฏิวิชชาอุดัปปาฏิอโลโกอุดัปปาฏิอิดังทุกขะสมุทโยอริยสัจจติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมมิสุจักขุงอุดัปปาฏิญาณังอุดัปปาฏิปัญญาอุดัปปาฏิวิชชาอุดัปปาฏิอโลโกอุดัปปาฏิตังโคปนิดังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตัปปันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมมิสุจักขุงอุดัปปาฏิญาณังอุดัปปาฏิปัญญาอุดัปปาฏิวิชชาอุดัปปาฏิอโลโกอุดัปปาฏิตังโคปนิดังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมมิสุจักขุงอุดัปปาฏิญาณังอุดัปปาฏิปัญญาอุดัปปาฏิวิชชาอุดัปปาฏิอโลโกอุดัปปาฏิอิดังทุกขะนิโรธโทอริยสัจจติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมมิสุจักขุงอุดัปปาฏิญาณังอุดัปปาฏิปัญญาอุดัปปาฏิวิชชาอุดัปปาฏิอโลโกอุดัปปาฏิตังโคปนิดังทุกขะนิโรธโทอริยสัจจังจะจิกตัมติกัปปันติเมภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมมิสุจักขุงอุดัปปาฏิญาณังอุดัปปาฏิปัญญาอุดัปปาฏิวิชชาอุดัปปาฏิอโลโกอุดัปปาฏิตังโคปนิดังทุกขะนิโรธโทสัจจิกตัมติภิกขเวบุพเพอนันตสุเตสุธัมมิสุอุดัปปาฏิญาณังอุดัปปาฏิปัญญาอุดัปปาฏิวิชชาอุดัปปาฏิอโลโกอุดัปปาฏิอิดังทุกขโรธคามินีปฏิปทาเรสจันติเมภิกขเว
บุมเบอนันุสุเตสุธรรมิสุจักขุงอุดัปปดิยานังอุดัปปดิปัญญาอุดัปปดิวิชาอุดัปปดิอโลโกอุดัปปดิตังโคปนิดังดุขะโรทคามินิปฏิปทาริยสัจจังพระเวตัปปันติเมภิกขเวบุมเบอนันุสุเตสุธรรมิสุจักขุงอุดัปปดิยานังอุดัปปดิปัญญาดัปปดิวิชาดัปปดิอโลโกดัปปดิตังโคปนิดังดุขันโรทคามินีปฏิปทาริยสัจจังพวิตันติเมภิกขเวบุมเบอนันุสุเตสุธรรมิสุจักขุงอุดัปปดิยานังอุดัปปดิปัญญาดัปปดิวิชาดัปปดิอโลโกดัปปดิยาวะกวันเจมิภิกขเวอิมิสุจตุสุริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังดวดาสการังยทาพุทธังยะดัดสนังนะสุวิสุตังอโหสิเนวัตวังภิกขเวสเดวะเกโลเกสัมมาระเกสัพรัมมะเกสัสัมมันะพรมริยะปัจฉายะสรณุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธปัจจัญญาสิงยัตโตจักโคมิภิกขุมิสุจตุสุริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังดวดาสการังยทาพุทธังยนัตตสนังสุวิสุตังอโหสิอาตังภิกขเวสเดวะเกโลเกสัมมาระเกสัพรัมมะเกสัสสัมมันนะพรมยปัจฉายะสเดวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธปัจจัญญาสิงยานันจะปะระเมดัตสัสนังอุดัปปาดีอากุปไปเมวิมุตติอายามันติมาชาตินาติดานิปุณณพโวติอิดาวจะภักขวาตมนาปยุกยาภิกขุภควตุปสิตังอภินันดุงอิมัสสมินจะปนุยกสิมปัญญมณีอายัสมะโตโกตัญญัสสะวิรจังวิตามรังธรรมจักขุงดัปปดียังกินจีสมิยะธรรมังสมะทังนิโรธธรรมันตีปวติเตชวตธรรมจักเกภุมมาเดวาสัทธาเวสุงเอตัมภะคะวะตาปะสิยังอิสิปะมิคะดะเยอนุตตรังธัมมะจักขังวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมนินะวะพรหมนินะวะเดเวนะวะมะรินะวะพรหมุนะวะกินะจุรกัสสะมินติภูมานังเดวานังสัตตังสุตวะจตุมาราชิกาเดวาสัทธามนุสสาเวสุงจตุมาราชินังเดวังสัตตังสุตวะตาวาติงสาเดวาสัทธามนุสสาเวสุงตาวาติงสานังเดวานังสัตตังดุสุตวะยัมมาเดวาสัทธามนุสสาเวสุงยัมมานังเดวานังสัตตังสุตวะดุสิตาเทวาสัทธามนุสสาเวสุงดุสิตังเดวานังสัตตังสุตวะนิมรติเทวาสัทธามนุสสาเวสุงนิมรตินังเดวานังสัตตังสุตวะปรนิมิตาสวัตติเทวาสัทธามนุสสาเวสุงปรนิมิตาสวัตตินังเดวานังสัตตังสุตวะพระมกายิกาเดวาสัทธามนุสสาเวสุงเอตัมภควาตาปรสิยังสิปนิมิคะดะเยอนุตรังธัมมะจักขังวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมนินะวะพรหมนินะวะเดเวนะวะมะรินะวะพระมุนะวะกินะจุรกัสสมินติอิติหะตินะกะนินะตินะมุตเตนะยาวะพรหมกัสสะโดอภุคคชีอะยัญจะดะสะสะสิโรคะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปมโนจรโรภาโสโรเกปตุระโหสี
อธิกามิวาในเดวานังเดวานุภาวังอัตโคปควาตุนังอุทันในสีอัญญาสีวัตโบโกทันโยอัญญาสีวัตโบโกทันโยติอิติอิตังยัสมะโตโกตัญญัสสะอัญญาโกตัญโยตเววะนะมังมะโหสิติเราก็นั่งสำรวมวางมือลงเลยตอนนี้นะพระธรรมจักรยกขึ้นแผ่นดินใดแผ่นนั้นเป็นแผ่นดินที่เป็นมงคลตามทันทีการสวดสัตยาพระธรรมจักรนั้นไม่ใช่เฉพาะพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธแม้เทวดารักทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในสมาธิที่ล้วนแล้วแต่บูชาอำนาจแห่งธรรมนี้ครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานท่านยืนยันเสมอว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่สวดธรรมจักรเทวดาเนี่ยมาประชุมกันเนืองแน่นเหมือนครั้งสมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทั้งหลายอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงที่เชียงใหม่เมื่อมีพระสัตยาบทนี้ด้วยอำนาจจิตที่สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลด้วยสัพพิปัญญาผู้ที่มาฟังกันหนึ่งแน่นคือเทพดาในแผ่นดินเหล่านั้นทั้งหลายมาทำกระทำสาธุการดุจดังที่เทวดาทั้งหลายจากโลกธาตุต่างๆมาประชุมพร้อมกันที่ปฏิปทานมรุกทายวันเพื่อทัศนาเพื่อสดับทัศนาซึ่งพระเจ้าและสดับซึ่งพระธรรมนี้เป็นปฐมเทศนาการยกพระธรรมขึ้นสวดสัตยาในวันนี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพื่อแสดงเห็นถึงพระคุณเป็นการบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุคคลที่ควรบูชาคือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีด้วยพระองค์นั้นเป็นผู้ประพฤติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการรู้ธรรมทำตนให้เป็นธรรมให้มีธรรมเกิดขึ้นในชีวิตแต่เป็นผู้สร้างธรรมเป็นผู้เผยแผ่ธรรมสร้างธรรมนี้ไปให้ประชาชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามดุจดังพระสาวกของพระผู้เป็นพระเจ้าทุกประการเมื่อรู้ธรรมธรรมตัวนี้เป็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ในการสร้างธรรมเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี้ไปยังหมู่ชนทั้งหลายที่มีวาสนาบารมีพึงจะรับธรรมได้อันที่เราตั้งแต่มานั่งประชุมกันตรงนี้ขณะนี้ณบัดนี้โดยเจตจัดเจตนาจิตดำรงไว้ซึ่งการเคารพธรรมบูชาธรรมเราจึงน้อมกายวาจาใจนี้ถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราการทำทานสมาทานศีลอบรมจิตด้วยการเคารพนอบน้อมให้จิตนั้นนุ่มนวลแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งจิตนั้นแหละเป็นหนึ่งจิตของกุศลธรรมที่มีปิติมีความเบิกบานสุขมีความสบายใจเกิดขึ้นความเบิกบานความสบายใจที่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์ธรรมนี้เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วนี้ให้เราระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านพระองค์ท่านนั้นทรงประกอบพระราชกรณียกิจยาวนานสืบเนื่องมาเป็นยุวกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สืบเนื่องกว่าจะที่สุดเสด็จสวรรคตในสุดท้ายแห่งชีวิตนั้นทรงสละพระองค์เองเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนตระหนักดังที่ปรากฏโครงการพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการที่ทำให้ประเทศนั้นอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นและเมื่อยามมีวิกฤตภัยพิบัติของบ้านเมืองทั้งหลายก็เกิดจากหมู่ชนขัดแย้งกันเกิดจากความผิดเพี้ยนทางความเชื่อและที่ที่ต่างกันหรือเกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆเราเห็นบุคคลท่านหนึ่งบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินผู้นี้แหละที่เสด็จที่ออกไปช่วยเหลือปัดเป่าความทุกข์ร้อนเสริมสร้างความสงบร่มเย็นให้กับแผ่นดินให้กับมาชนเราต้องหลายจึงกันนั้นนามบูชาพระองค์ท่านว่าพ่อหลวงแห่งแผ่นดินไทยดังนั้นบัดนี้เราจะตั้งเราจะสวดมนต์พร้อมกันในบทของอิติปิโสธงชัยเพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเราจะสวดมนต์พร้อมกันในความหมายของพระหุงมากาหรือความชนะมารเพื่ออะไรเพื่อประกาศพระองค์ท่านนั้นผ่านพ้นมารทั้งหลายทั้งปวงด้วยอำนาจแห่งธรรมแม้เราจะตามรอยบาทพระศาสดาไปบนเส้นทางธรรมเราต้องการจะดำเนินเส้นทางนี้เพื่อมงคลนี้จะเกิดขึ้นสมบูรณ์พร้อมเราไม่ได้มาจัดงานเพื่อเศร้าใจเสียใจไม่สบายใจแต่ประกาศเพื่อความปิติใจเป็นความสุขใจพระองค์ท่านนั้นเสด็จสู่วิถีธรรมอันยิ่งสูงมาก
และเป็นวิธีธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขที่แท้จริงด้วยอำนาจแห่งธรรมเราจริงจริงดีในธรรมที่ปรากฏในพระองค์ท่านณปัจจุบันนี้ที่ทรงสวยธรรมะในการดำเนินแห่งพระองค์อยู่เราทั้งหลายก็จะไปถึงที่มาแห่งธรรมเช่นเดียวกันจึงสวดบูชาพระคุณพระธรรมคุณสักคนพร้อมกันหน้าบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะอิติปิโสภะคะวาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธัมมสารทิสัตถาเดวะมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันดิตติโกอัคคะลิโกเอิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวดิตัพโววินโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตวักกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตวักกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตวักกสังโฆยาดิตังจันตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุคคลาสัพพะคะวะโตวักกสังโฆอาหุไนโยหุไนโยดังกินไนโยอัญชฏิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตตังโลกัสสาติภาหุงสหัตสัมมัพพินิมิตสาวุทันตังคริมิครังอุทิตโคตรสเสนมารังทานทินัมมวิธินาชิตวามุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิมาราติเรกัมปิยุติตสัพพรัตติงโคตัมปนาระวักกัมมังคัมมัตตะยักขังคันติสุดันตวิธินาชิตวามุนินโดเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิราคิริงกัจวรังอธิอันตภูตังดะวักกิจังกัมมสนิวสุทารุนันตังเมตตัมบุเสกวิธินามุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิกัตตังตัสุทารุนันตังทาวันติโยจนะปะทังกุลิมารวันตังทิปิสังกตัมมโนชิตวามุนินโดเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิกัตวานกันตมุตรังอิวะกัปปินียาจินจายาดุนทวัจนังจนะกายมัชเชสันเตนะโสมวิธินามุนินโด
ตชะสาภวัตุเตชะยัมมังคารานิสัจจังวิหายมติสัญจกวะดะเกตุงวะดาปิโรปิตมนังอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปชริตโตชิตวมุนินโดตันเตชะสาภวัตุเตชะยัมมังคารานินันโดปนันตะปุจจคังวิปุตตังไม่หิดติงบุญเตนนาเทละปุจจเคนาตัมมะปยันโตอิตุปะเดสวิตินาชิตวามุนินโดจะสาภวตุเตชะยมังคารานิดุงคาตินติปุจเกนสุตตหัตทั้งพรหมังวิสุทธิจุติมิทธิปกาพิธานังนาคเดนวิทินาชิตวามุนินโดตันเตจะสาภวตุเตชะยมังคารานิเอตาภิปุญทะชะยมังคารัตตะคาทาโยวาจโนทินะทินีสรเตมะตันติอิตะวานะเนกวิวิธานิจุปัตตวานิอธิกะเมยนะโรสปัญโยมหากรุณิโกนาโทหิตายัสปปานินังปุเรตวะปรมีสัมปาปันโตสัมโพธิมุตตัมมังเอเตนะสัญจวัตเชนะโหตุเตชะยมังครังชะยันโตบดียะมูเลสกายานังนันทิวัฒนโนเอวังตะวังวิจโยโหอิจยันสุจยมังคะเรอัปปราชิตะปัลลังเกเสปตะวิโปกะเรอภิเสกเกสัพพุทธานังอคัมปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังครังสุปภาตังสุหุตติตังสุกโนสุหุตโตจะสุยิตทังพรหมจารีสุปดังคินังยะกัมมังวาจากัมมังปดังคินังปดังคินังมโนกัมมังปณิทิเตปดังคินาปดังคินานิกัตวานรปันตัตเทปดักคินีแล้วก็รวมจิตอีกครั้งตอนนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะเราจะจบกันเราจะจบด้วยจิตที่มีธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจริญธรรมะบทใดเราก็จะเจริญธรรมะบทนั้นบทหนึ่งที่พระองค์ท่านเจริญเสมอก็คือพรหมวิหารธรรมปณิญาติโยมทั้งหลายมีพระภิกษุทรงเป็นประธานผู้นำวางมือลงตั้งกายตรงรวมรู้ลงที่กายของเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องบีบไม่ต้องเค้นแต่ไม่ปล่อยจนละหลวมพอเหมาะพอเหมาะรู้ที่กายรู้อย่างมีความเบิกบานรู้อย่างมีความสุขใจใช้จิตที่เป็นความสุขนี่แหละจิตที่เบิกบานอยู่นี่แหละคือกุศลจิตดวงนี้รวมไว้ตั้งไว้ที่กลางกายที่ศูนย์กลางของกายเราที่ลิ้นปี่ของเราตรงนั้นเป็นฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งที่จะเคลื่อนจิตเคลื่อนเมตตาธรรมนี้แผ่ไปในภายในและภายนอกต้องมีฐานก่อนวิชาพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมหรือพรหมวิหารกรรมฐานนี้อาศัยฐานจิตฐานที่5ตรงศูนย์กลางกายนี่แหละเป็นที่ตั้งฐานเมื่อจิตรวมรู้อยู่ตรงนี้สงบนิ่งเราไม่ต้องไปบริกรรมอะไรแล้วเพราะจิตเรามีกุศลตั้งแต่เราเริ่มต้นทำทานสมาทานศีลฟังสวดและร่วมสวดร่วมฟังธรรมร่วมสวดพัฒนามาตลอดให้จิตดวงนี้ที่เป็นกุศลนี่แหละตั้งขึ้นตั้งอย่างมีการกำหนดและรู้กำหนดและรู้อยู่ในอารมณ์ของความสุขกำหนดรู้ในอารมณ์ของความสุขโดยรวมจิตตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายไม่ละทิ้งฐานแห่งกายนี้ให้จิตใส่ไปภายนอกถ้าญาติโยมรวมจิตอย่างนี้ได้นี่คือกรรมฐานที่ยิ่งใหญ่เป็นกรรมฐานที่ตั้งเมตตาขึ้นโดยธรรมชาติเลยต้องเปล่งวาจาไม่ขอพระเจ้าจงมีความสุขไม่ต้องมันสุขไปแล้ว
ต้องเปลวาจาไม่ว่าข้าพเจ้าขอย่ามีทุกข์ทุกข์มันไม่มีแล้วสุขจะเกิดขึ้นไม่มีเวรมีภัยไม่บิดเบียนไม่เลยเรากำลังดื่มด่ำกับการทำความดีเสวยผลความดีความสุขอยู่จึงไม่ต้องไปดำริให้จิตมันตกลงไปอีกทำไมถ้าเราไปวิตกมันมากมากมันก็ตกลงไปอีกตกจากชั้นของปิติและสุขตกจากชั้นของสวรรค์จากพรหมมาสวรรค์ส่วนมันเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นปุถุชนมันตกลงมามันขึ้นไปถึงชั้นพรหมแล้วไปมีอารมณ์แห่งความสุขที่เกิดขึ้นในชั้นพรหมสุขนี้ถ้าเราเพ่งรู้รู้ความสุขนี้เกิดขึ้นมันเป็นสมาธิฌานเป็นรูปประพรมในรูปประฌานจิตมันเป็นพรมในสมาธิฌานในรูปประฌานนี้จิตมันถึงขั้นพรมหรืออย่างน้อยจิตถึงขั้นมนุษย์ที่ประเสริฐหรือเทวดาที่มีจิตสูงขึ้นมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแต่ถ้าเราเพ่งอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์ที่มีความสุขเพ่งที่จิตใช้จิตนี่แหละเพ่งจิตจิตกำหนดรู้เพ่งไปในจิตที่รู้ในอารมณ์อารมณ์เป็นตัวถูกรู้วัตถุจิตรู้นั่นก็คือเข้าไปรู้ในอารมณ์นั้นกำหนดรู้ในจิตที่รู้ในอารมณ์นั้นกลายเป็นสามส่วนเกิดขึ้นมันรู้อย่างสมถะมันก็สงบอยู่รวมกันตรงนี้แต่มันเป็นปัญญาเมื่อไหร่นี่มันดับหมดนั่งพรึบปัญญาถึงจะเกิดขึ้นจากสมถะเป็นวิปัสสนาทันทีจึงเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตติคือเมตตานี้เกิดองค์สมาธิเป็นไปเพื่อวิมุตติความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อวิปัสสนาได้ในชั่วขณะจิตหนึ่งนั้นที่เห็นความเกิดความดับต่อเนื่องจากความสงบแต่เราจะใช้ประโยชน์ตรงความสงบต่างหากจึงไม่ต้องไปพิจารณาแต่รู้ในอารมณ์ธรรมของความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำความดีของเราจับอารมณ์นี้ให้เกิดขึ้นระลึกถึงพระพุทธคุณเราก็ระลึกแล้วพระธรรมคุณเราก็บูชาแล้วพระสังฆคุณก็บูชาแล้วจาคะการสละการทำการให้เราก็ทำแล้วศีลาเราก็ทำแล้วแล้วเราก็ดำเนินแล้วตามวิธีทำเพื่อความสุขอุปสมาก็ทำแล้วอนุสติที่เป็นกรรมฐานเนี่ยประมวลอยู่ในการกระทำทั้งหมดจึงไม่ต้องไปทำอะไรแล้วหน้าที่เราคือดำรงอยู่ความรู้รู้อยู่กับรู้ที่รู้นี้เป็นมงคลรู้นี้เป็นกุศลรู้นี้เป็นคุณของความดีคุณของความดีนั้นให้ความเยือกเย็นและผลของความชั่วนั้นให้ความร่าเริงเราจึงไม่ทุกข์ไม่ร้อนที่นั่งตรงนี้การไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะมีธรรมะเราอภิบาลเราด้วยธรรมชีวิตเราไม่มีธรรมะอภิบาลเกิดขึ้นไม่ต้องไปเรียนรู้ไปศึกษาที่ไหนอยู่ที่จิตก็ทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมเจริญเมตตาอยู่ตลอดพวกเราเห็นไหมว่าในพระเนตรที่ฉายออกมาในพระสุรเสียงที่เปล่งออกมาพระวรกายที่ผุดผ่องกับพระองค์ท่านและการกระทำกับพระองค์ท่านนั้นที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีพระมหากรุณาไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้เลือกชนชั้นเสด็จไปทุกหนทุกแห่งนั้นนั่นแหละคือการดำเนินตามวิถีแห่งพรหมวิหารธรรมเราจึงยกธรรมนี้ขึ้นบูชาให้ถึงจิตเมตตาตนก่อนเป็นที่ตั้งให้มีความสุขและสงบอยู่ความสุขนี้สบายมากเพ่งรู้อยู่ตรงนี้แหละรวมจิตอยู่ตรงนี้แหละญาติโยมทำตรงนี้ได้อายุมากๆก่อนนอนทำตื่นมาทำและเลื่อนแต่ในทำอารมณ์จิตเนี้ยอารมณ์ไม่ดีอย่าเอาเข้ามาอารมณ์เป็นอาหารของจิตเอาอารมณ์ที่ดีๆนึกถึงเรื่องที่ดีๆและเสวยความรู้สึกที่ดีที่เกิดจากเรื่องดีๆนั้นๆอารมณ์กับเรื่องราวทั้งหลายเป็นที่ตั้งของบาปก็ได้บุญก็ได้เรานึกถึงสิ่งที่ไม่ดีก็บาปนึกสิ่งที่ดีก็บุญสร้างอารมณ์บุญเกิดขึ้นอารมณ์เป็นที่ตั้งของธรรมะกุศลธรรมอกุศลธรรมจะอภิยกตาธรรมที่ส่วนในธรรมะสังเกตีกุศลธรรมากุศลธรรมอภิยกตาธรรมานี่แหละอยู่ที่จิตของเราเนี่ยแหละเมื่อไหร่มันสมนัตจะรักตะด้วยสมสมนัตด้วยญาณสัมยุตด้วยญาณท่านก็จึงกล่าวว่ามันไปเป็นจิตของกุศลก็คือจิตมันให้มันอารมณ์นี้ดียินดีก็ว่าอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปเล่าร้อนอย่าไปตกใจอย่าไปวิตกอย่าไปอยากหลักไม่ปล่อยไม่ขังไว้ที่นี่หรอกเอาจิตนี้รวมรู้อยู่ข้างในอย่าส่งจิตนึกคิดไปเรื่องอื่นเอาบุญนี้ให้มันใหญ่ที่สุดให้สมกับที่เราตั้งใจตั้งเจตนามาทำบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเราจะต้องทำบุญให้เกิดขึ้นก่อนนาบุญก็อยู่ที่จิตของเรานั่นแหละถ้าไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตมีความสุขแล้วอธิษฐานเลยว่าข้าพเจ้าจะดำรงความสุขนี้ไว้ในชีวิตจะรักษาตนให้มีความสุขให้พ้นจากทุกข์ภัยโรคภัยทั้งปวงอ
ความสุขนี่ก็เป็นธรรมโอสถก็จัดทุกโรคภัยได้เราร้อนด้วยบาปกรรมทั้งหลายที่ส่งสืบเนื่องให้ผลในปัจจุบันเช่นโรคร้ายทั้งหลายดับด้วยเมตตาภาวนาถ้าเมตตาบุญกุศลมันคือถึงขั้นมันตัดรากเหง้าของเหตุของบาปนั้นได้มันบรรเทาให้ความเย็นไม่พอมันตัดรากเหง้าของบาปได้เมื่อมันสอดคล้องต่อกันสิ่งนั้นก็ดับได้ดอกบัวดอกเดียวอธิษฐานโยมเป็นมะเร็งเต้านมก้อนมะเร็งยังหายไปจากเต้านมได้เมื่อเพราะจิตเขาถึงบุญเมื่อจิตถึงบุญก็เมตตาก็เกิดขึ้นญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกภพทุกภูมินี่แหละจะมีความสุขจงมีความสุขความสงบรักษาตัวนี้มีความสุขพ้นจากทุกโรคไปเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดที่ศูนย์กลางที่จิตของเราที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางกายแผ่กว้างขวางไปโดยรอบแผ่ให้ที่สุดทั้งส่วนบนและส่วนล่างโดยแนวทิศของเบื้องตั้งแนวเบื้องขวางและเบื้องตั้งแล้วเราจะบอกเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างก็ได้นึกแล้วก็แผ่ไปแต่ต้องแผ่จากอำนาจธรรมที่เกิดขึ้นที่จิตถ้าแผ่จากความคิดก็ได้แค่ความคิดถ้าแผ่การกระทำได้แค่การกระทำถ้าแผ่ขึ้นอำนาจจิตได้อำนาจที่ยิ่งใหญ่สุดและจิตที่สงบตรงนี้ของญาติโยมทั้งหลายนี่แหละตั้งเมตตาขึ้นแล้วเราลองกำหนดไปถึงความกรุณาเรายิ่งกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์พึงพ้นจากทุกข์เถิดแค่เพียงญาติโยมนึกอย่างนี้ได้ว่าสัตว์เหล่านั้นก็มีความทุกข์หมูหมากาไก่คนที่ทุกข์กว่าเรามีมากมายเราเห็นคนทุกข์เหล่านั้นที่เขาเผชิญความทุกข์อยู่เราก็สงสารเขาแม้คนคนนั้นทำบาปทำชั่วก็สงสารเขาเพราะว่าเขากำลังต้องรับผลกรรมของความชั่วนั้นยังไม่มีประมาณจะไปด่าเขาจะไปว่าเขาว่าเขาชั่วนะเราชั่วกว่าคนที่เราว่าเขาชั่วไม่พอเรานี่จะไปชั่วกว่าเขาเพราะเราทำความชั่วขึ้นแล้วหลักธรรมของเราคืออะไรในผู้ศาสนาสงสารแม่คนนั้นทำความชั่วแม่คนนั้นเบียดเบียนเราอยู่เพราะเขาต้องรับผลชั่วนั้นดุดแพะตัวหนึ่งถูกนำมาเชือดคอบูชายันแพะตัวนั้นจำชาติตัวเองได้ว่าตัวเองเคยฆ่าแพะบูชายันจะเกิดมาเป็นแพะ 400-500 ชาติไม่จบสิ้นบัดนี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วจึงดีใจหัวเราะและก็เสียใจร้องไห้ค่ำครวญที่ค่ำครวญคือนึกว่านึกถึงตนเองนึกถึงคนเหล่านี้ว่าคนเหล่านี้จะต้องมารับผลกรรมอีกมากมายเพราะแพ้ขาดความกรุณากลายเป็นความโศกเศร้าไปโศกเศร้าไปเพราะแพ้ไม่สามารถเข้าสู่กรรมฐานได้ความกรุณานั้นไม่ใช่ความโศกเศร้าเราสงสารแต่จิตตกไปสู่ความโทมนัสโศกเศร้าเห็นก็ทุกข์แต่ไม่ใช่ไปทุกข์ตามเขาเข้าใจว่าทุกข์นี้น่าสงสารคอยเขาพ้นทุกข์เถิดหากเขาพ้นทุกข์หรือไม่นั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้เราไม่เขานั้นเช่นเดียวกันเราแม้เราไม่เขานั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ใครทำกรรมอันใดว่าต้องได้รับผลกรรมนั้นผู้ทำกรรมนั้นกรรมสักกากรรมใดยดากรรมพันธุกรรมปฏิสารนากรรมเป็นมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจักทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าเราหรือเขาต้องรับผลกรรมนั้นความสงสารตรงนี้จึงมีขอบเขตพอเหมาะความพอเหมาะพอดีตรงนี้จึงไม่ตกไปสู่ความโทมนัสแม่เป็นพ่อแม่เป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องคนที่เรารักหากเขาทำกรรมชั่วเกิดขึ้นสงสารเขาแต่สงสารนั้นต้องมีขีดขั้นคือขั้นไว้ด้วยความเข้าใจว่าเพราะเขาทำกรรมอันเป็นผลทั้งบวกและลบดีและชั่วแม่เราก็ต้องมีเช่นนั้นเพื่อจับยั้งชั่งใจอยู่ที่อุเบกขามารักษาคำว่ากรุณาอุเบกขาไปรักษาว่าเมตตาไม่ตกไปจนถึงความเกิดความรักความรักข้าความยินดีในสิ่งที่เราเมตตานั้นอำนาจสุดท้ายที่พวกเราจะเห็นพระราชาผู้ทรงธรรมพระผู้ปฏิบัติคืออุเบกขาธรรมท่านจึงยกพระดำริขึ้นมาหนึ่งประโยคว่าช่างหัวมันเราจึงเห็นโครงการช่างหัวมันเกิดขึ้นในท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีรู้สึกจะเป็นโครงการใกล้ๆสุดท้ายของพระองค์ท่านแล้วก็ว่าช่างหัวมันมีความหมายก็คืออุเบกขาธรรมก็ว่าช่างหัวไม่ใช่หมายความว่าช่างหัวมันเถอะเรื่องของมันมันจะเป็นจะตายเรื่องของมันไม่ใช่จิตคับแคบอย่างนั้น
ไม่ใช่จิตอกุศลเช่นนั้นก็ช่างหัวมันคือวางอุเบกขาว่าอะไรสัพเพสัตตายทาวัตตกรรมสกะโหตุสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเรารู้เขาหรือไม่เป็นไปตามกรรมจึงช่างหัวมันคือเป็นไปตามกรรมนั่นแหละเราจึงวางจิตให้เป็นกลางๆไว้ด้วยความรู้สึกความด้วยความเข้าใจได้ถึงและให้เข้าถึงความรู้สึกของความเข้าใจที่เป็นอุเบกขาว่าเมื่อเรารู้ใครๆในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายล้วนแล้วต้องเป็นไปตามกรรมไปทำดีย่อมรับผลของความดีการทำความชั่วความชั่วเกิดขึ้นตามกรรมนั้นเจ้าของการกระทำนั้นต้องรับผลความชั่วนั้นสัพเพสัตตายทาวัตถะกรรมสกะโหตุสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเรารู้หรือเขาจึงต้องรับผลของกรรมนั้นๆตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆเราก็จะเช่นนี้จิตเราจะสงบความสุขสำเร็จบนวิถีธรรมของพรหมวิหารย่อมเกิดความสงบเกิดขึ้นความสงบตรงนี้ญาติโยมเป็นสิ่งที่ต้องการมากพระราชาผู้ทรงธรรมพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาธรรมอย่างพอเหมาะในทุกเหตุการณ์จึงเกิดสติปัญญาแก้ไขสติปัญญาในการบำบัดหรือทำให้ปัญหานั้นให้ความร้อนนั้นสิ้นไปสติปัญญาในการนำความรู้ความเข้าใจศึกษาจนรู้และเข้าใจในสิ่งนั้นและทำการพัฒนาให้สิ่งนั้นมันดีขึ้นในโครงการต่างๆนั้นก็อาศัยอุเบกขาจิตตรงนี้แหละญาติโยมเมตตาก็นำไปเพื่อต้องการให้เขามีความสุขกรุณาก็ลงไปช่วยเหลือเพื่อต้องการให้เขานั้นพ้นจากความทุกข์มุทิตาก็นั่นยินดีเมื่อเขานั้นสิ้นทุกข์ได้สมบัติดีขึ้นแต่อุเบกขาตัวนี้มันสร้างสติปัญญาให้รู้จักการปฏิบัติอย่างไรเกิดผลของเมตตาโดยผลกรุณามุทิตาอุเบกขาจึงเป็นการเป็นตัวปัญญาที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อจิตเราสงบเมื่อสงบขึ้นมาสติปัญญาหรือญาณเกิดขึ้นอาศัยญาณรู้หรือปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยดำเนินชีวิตปลดเปลื้องปัญหาพันธการทั้งปวงได้ด้วยปัญญาเราจะเห็นพระองค์ท่านปลดเปลื้องปัญหาปลดเปลื้องเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองด้วยปัญญาของพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงปัญญาเป็นสัตบุรุษที่แท้จริงเราจึงเดินดำเนินตามวิธีธรรมนี้ด้วยการเจริญเมตตาด้วยการเจริญกรุณามุตตาและอุเบกขารวมลงที่เมตตาในเบื้องต้นและกลับมารวมลงที่คำว่าอุเบกขาอีกครั้งด้วยการวางจิตเป็นกลางกลางเราไม่ว่าเราด้วยเขาโดนแล้วจะต้องเป็นไปตามกรรมการกระทำนั้นๆและวางจิตเราให้สงบนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายเมื่อนิ่งแล้วนั้นพรหมวิหารที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้จึงนำไปสู่การใช้ชีวิตที่สร้างสรรค์สมานฉันท์สร้างความสามัคคีพระเจ้านั้นทรงยกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือความสามัคคีความสามัคคีในหมู่ในคณะย่อมนำความสุขมาให้ความสามัคคีในหมู่สงฆ์ย่อมนำความสุขมาให้กับโลกนี้ความสามัคคีในหมู่คณะกับหมู่ชนย่อมนำความสุขมาให้กับหมู่ชนและประเทศชาตินั้นๆอำนาจทางสร้างสรรค์นั้นไม่มีอะไรเกินคำว่าสามัคคีธรรมสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อเรามีการให้ซึ่งกันและกันเรามีการอภัยซึ่งกันและกันเรามีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเรามีการส่งเคราะห์ต่อการพูดจาด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ความควรไม่เบียดเบียนกันด้วยวาจากรรมนั้นเราใช้วาจีกรรมนั้นในการสร้างสรรค์สมานฉันท์สังคมให้มีประโยชน์พูดจาอ่อนหวานสมานมิตรพูดจะมีสาระพูดจะมีประโยชน์พูดเกื้อกูลให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ใช่เพื่อนหกล้มแล้วสมน้ำหน้าไม่ใช่เราต้องพูดจาให้กำลังใจของเขาให้เขาลุกขึ้นมาเพื่อเดินต่อไปเคียงข้างเราอัตตาจริยาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันและสมานัตตานั้นตั้งตนเสมอกันด้วยร่วมกันไม่ว่าสุขหรือทุกข์เราเห็นพระองค์ท่านนั้นมีสังหาวัตถุธรรมอันยิ่งใหญ่มากๆโดยเฉพาะข้อสุดท้ายสมานัตตาร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงข้างลูกของท่านคือพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระองค์ท่านนั้นมีอำนาจธรรมอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจคือมีฉันทะเป็นฉันทะที่เหนือคนโดยทั่วไปมีความพึงใจในการกระทำเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างมีแบบแผนและไม่ละตราบที่ไม่สำเร็จผลอันปรากฏโครงการต่างๆที่นำไปทดลองในสวนจิตระดามากมายอาตมาเข้าไปได้พบได้เห็นหลายประการสำคัญยิ่งฉันทะของพระองค์ท่านนั้นดำเนินไปอย่างมีสติมีปัญญามีความเพียรอันยิ่งทนทานไม่ท้อถอยต่อสู้จนสำเร็จผลและจิตใจจดจ่อแน่วแน่มีปัญญาที่ใคร่ครวญที่กล่าวในอิทธิบาทธรรมวันนี้ท่านทั้งหลายได้บูชาอิทธิบาทธรรมบริหารกิจสังฆวัตถุธรรมนั้นบริหารสร้างสรรค์พรหมวิหารธรรมบริหารกิจ
และสังฆวัตถุทำนั้นบริหารหมู่คณะสังคมอิทธิบาททำนั้นบริหารการจัดการงานทั้งหลายบริหารคนบริหารตนบริหารงานทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยอำนาจองค์ธรรมทั้ง3หมวดนี้แต่ดำเนินไปในวิถีของสติสติการเจริญสติกำหนดระลึกและมีปัญญารู้ทั่วถึงสิ่งที่กำหนดนั้นตลอดเวลาดังที่ท่านทั้งหลายกำหนดฟังปฏิบัติฟังปฏิบัติดังนี้นี่เป็นการบูชาทำเรียกว่าปฏิบัติบูชาปัจจุบันสมบูรณ์พร้อมทุกประการเราจะสวดบทนพคุณพร้อมกันที่สวดได้เพื่อระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และพระองค์ท่านพวงข้าขอประณตพระสุคตศาสดาผู้ทรงพระเมตตาแก่บรรดาประชากรปวงข้าไว้พระธรรมคุณเลิศล้ำคำสั่งสอนดับทุกข์ดับนิกรชนนิกรได้สุขใจปวงข้านบพระสงฆ์ผู้ดำรงธรรมวินัยเป็นกำลังพระจอมไตรช่วยแก้ไขทุกประชาปวงข้ากราบพ่อแม่ผู้ดูแลแต่เกิดมาคอยระวังไม่ห่างตาให้ปวงข้าพ้นทุกข์ภัยปวงข้าอภิวาทผู้ประสาทวิชาให้คุณครูทั้งหญิงชายสิทธิ์จำหมายชั่วชีวีปวงข้าขอนอบน้อมผู้เป็นจอมประชาชีองค์กษัตริย์ผู้ทรงมีความประณีประชาชนปวงข้าจะสำนึกคอยฝนฝึกดวงกมลทำดีทวีผลแนะนำตนสมเป็นไทยบ้านเมืองเป็นของข้าจะรักษาตลอดไปสามัคคีมอบกายใจเพื่อเป็นไทยนิรันดร์เอ่ยปวงข้าสำรวมจิตน้อมอุทิศแผ่เมตตาสัตว์ทั่วโลกาบรรดามีชีวิตครองสัตว์ทั้งหลายอย่าผูกเวรคิดเคี่ยวเค้นตอบสนองสัตว์ทั้งหลายอย่าคิดปองจิตคุณคล้องเบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายจงพ้นทุกข์ประสบสุขเกษมสันต
ทุกชีวิตมีจิตมันเมตตากันนิรันดร์การบุญใดข้าได้ทำทุกนำแผ่ภัยสารพ่อแม่และวงวานครูอาจารย์สำราญใจหมู่สัตว์ทั้งใหญ่น้อยโปรดได้คอยรับบุญไว้พ้นโศกทั้งโรคภัยสุขสมใจทุกท่านเทอญสมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงบัดนี้คณะสงฆ์จะกระทำการอนุโมทนาเป็นบาลีทั้งหลายเตรียมตัวกรวดน้ำปรีอุทิศบุญนี้พึงอุทิศบุญถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งในเบื้องต้นนั้นให้ระลึกไปก่อนโดยอ้างอิงนะต้องอ้างอิงว่าอ้างอำนาจอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อ้างกุศลบุญที่เกิดขึ้นสำเร็จด้วยดีแล้วนี้ด้วยทานศีลและภาวนาก็บุญกุศลดังกล่าวนี้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและอุทิศเป็นพระกุศลดังต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และแด่พระราชพระเจ้าจามทีวีปฐมกษัตริย์หริพุนชัยและอุทิศเป็นกุศลให้กับบุพชนทั้งหลายพ่อแม่ญาติพี่น้องเราต่างได้ลงรับไปแล้วเป็นเทวดาเพลียเทวดาทั้งหลายที่มาประชุมกันในนั้นพื้นที่แห่งนี้สัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ที่เรานับเป็นญาติมิตรของเรานั้นได้ถึงซึ่งบุญกุศลดังกล่าวนี้และเราทั้งหลายนั้นได้ที่ฐานกุศลนั้นให้กับตนเองเมื่อพระยกบาลีขึ้นว่าด้วยสัพพีต่อเนื่องบัดนี้สมบูรณ์แล้วเพิ่งตั้งใจยถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตันปะกะปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโดปนรโสยถามณีโชติรโสยถาติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภะวันวันตรายโยสุขีดีกายุโกอภิวันทนาสิริสนิจจังวุฒธาภะจายิโนทารุธรรมวัฏฏันติอายุวันโนสุขังบาลังสัมบะพุทธานุภาเวนะสัมปะธัมมานุภาเวนะสัมปะสังฆานุภาเวนะบุญธรัตนังมรัตนังสังฆรัตนังนังรัตนานังนุภาเวนะจตุรสีติสัตถมกันธาเวนะปิตกตยานุภาเวนะจินสวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตปยาสัพเพเตอันตรายาเพเตอุปัตตวาสัมเพเตดุนนิมิตตาสัมเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกปรวัฏฐโกสุข
ตโกวันตโกโหตุสัมปดาดุขคโรคปยาเวราโสกาสัจจุบัตดาวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจัสสาชัยสิทิธนังลาภังสดทิ้งบักขยังสุขังบาลังสิสิอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจะยัสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิปวันตุเตโสอันตรัตโทสุขิโตวิรุณโภพุทธศาสเนอโรโคสุขิโตโหติสหสัมเบหิยาติปิสาอันตรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหติสหสัมเบหิยาติปิเตอันตรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัมเบหิยาติปิปวตุสัมบมังครังรังขันตุสัมบเดวตาสัมบบุตทานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตปวตุสัมบมังครังรังขันตุสัมบเดวตานุภาเวนัสดาสุตภวันตุเตภวตุสัมบมังครังรักขันตุสัมบเดวตาสัมปสังคานุภาเวนัสดาสุตีภวันตุเตบัดนี้ท่านทั้งหลายพึงตั้งใจอาตมาเปิดเราจะอุทิศถวายสุขุสุนเป็นพระราชกุศลตามแบบทั่วประเทศพร้อมกันให้ตั้งจิตเจตนาชัดว่าจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยพึงเปล่งวาจาตามว่ายันดานิเมกตังปุญญังกตังปุญญังบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วณการบัดนี้บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วณการบัดนี้เตนาเนนุตดิเซนะจะเตนาเนนุตดิซานะจะเตนาเนนุตนิดิเซนะจะเตนาเนนุมิเสนะจะเพราะบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำเพราะบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนักการบัดนี้นั้นด้วยนักการบัดนี้นั้นด้วยเพราะความอุทิศส่วนบุญอันนี้เพราะความอุทิศส่วนบุญอันนี้นั้นด้วยนั้นด้วยยังกจิกุศลามะยาซายังกจิกุศลานยาซาความปรารถนาอันใดอันหนึ่งความปรารถนาอันใดอันหนึ่งที่เป็นกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายสุเขนะสุเขนะสิชะตังสดาสิชะตังสดาจงสำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อจงสำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อปรมินทรมหาราชาปรมินทรมหาราชาขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภาคีโหตุภาคีโหตุภาคีโหตุวะปัตติยาภาคีโหตุยะปัตติยาจงทรงเป็นผู้มีส่วนจงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิทานของข้าพเจ้าทั้งหลายแห่งปฏิทานของพระเจ้าทั้งหลายย้ำอีกทีภาคีโหตุภาคีโหตุวะปัตติยาวะปัตติยาจงทรงเป็นผู้มีส่วนจงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิทานของข้าพเจ้าทั้งหลายแห่งปฏิทานของข้าพเจ้าทั้งหลายเขมับเขมับปะดันจะเขมับปะดันจะปัปโปตุปัปโปตุจงถึงซึ่งบทอันเกษมจงถึงซึ่งบทอันเกษมคือพระนิพพานคือพระนิพพานตัสซาซาตัสซาซาสิทธะตังสุภาสิทธะตังสุธาขอความปรารถนาที่ดีงามของพระองค์ทั้งปวงนั้นขอความปรารถนาที่ดีงามของพระองค์นั้นจงสำเร็จเถิดจงสำเร็จเถิดต่อไปใจท่านทั้งหลายได้สวดทำสังเวชพร้อมกันสุดท้ายวันนี้จริงๆแล้วในพิธีการการประพฤติกิจเราไม่ได้มาประกอบเพื่อความอาลัยไม่ได้เป็นงานของอวมงคลใดๆเรายกวันนี้เพื่อประบูชาพระคุณพระองค์ท่าน
เราเชื่อว่าวันนี้เป็นวันเป็นการบูชาธรรมอันยิ่งใหญ่ต่างหากจึงมีการกำหนดให้สวดธรรมจักรเพื่อเป็นอันสูงอันยิ่งเพื่อเป็นการประกาศหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ศาสนาดีแล้วเพื่อคุ้มครองแผ่นดินไทยดูดังที่พระบาทเจ้าอยู่ทรงปฏิบัติพฤติปฏิบัติสืบมาตลอดและทรงอธิษฐานธรรมนี้ไว้เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชากรชาวไทยแผ่นดินไทยเราบูชาธรรมนี้จึงถูกต้องตามกาลโอกาสนี้และปณิสมบูรณ์พร้อมทุกประการแล้วจึงให้ท่านหลายได้สวดธรรมสังเวชต่อเนื่อง